สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับวันนี้ผมครับกับน้องมิ้นมาทำหน้าที่นะสัปดาห์นี้พี่ต้นยังไม่มาครับพี่วันหนีเที่ยวยาว อาจจะแบบว่าอยากให้เวลากับครอบครัวบ้างเพราะว่าพี่ต้นเนี่ยเขาทำงานหนักมากเลยนะที่ผ่านมาหรอกจริงๆอ่ะเขาไปไหนเขาก็ทำตลอดเท่าที่เห็นนะเพราะว่าเขาดูออนไลน์ของเรานะเพราะว่าในเพจของเราใน TikTok อะไรพวกเนี้ยเขาจะมีไงชิ้นงานเขาออกมาตลอดนะครับถือว่าวันนี้อาจจะติดภารกิจข้างนอกเนาะวันนี้มารับหน้าที่แทนนะวันนี้มีหลายเรื่องจะมาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมฟังโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางมาของท่านนายกนิวซีแลนด์กับไทยเมื่อช่วงกลางสัปดาห์เนาะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกมุมนึงเลยก็ว่าได้มาดูข้อมูลกันนะครับท่านนายกครับเผยในเรื่องของไทยนั้นมีความพร้อมที่จะยกระดับเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับนิวซีแลนด์นะครับโดยตั้งใจจะหารือแนวทางร่วมกันด้านเทคโนโลยีการเกษตรและก็การบินนะครับรวมไปถึงการท่องเที่ยวระหว่างกันซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ระบุว่าประเทศไทยนั้นอยากที่จะยกระดับความสัมพันธ์และก็มีความพร้อมมากนะครับในการที่จะเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับนิวซีแลนด์แล้วก็ในปี2569ความสัมพันธ์ของ2ประเทศเนี่ยก็จะครบ70ปีครับซึ่งท่านนายกก็มีข้อความบอกนะครับว่าท่านยินดีนะครับแล้วก็มีเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านคริสโตเฟอร์ลักซอนนะครับนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์นะครับพร้อมด้วยคณะภาคเอกชนในวันนี้ซึ่งประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของนิวซีแลนด์ในการเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในครั้งนี้ครับแล้วก็ขอบคุณที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยวันนี้ครับตั้งใจที่จะหารือแนวทางที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นรวมทั้งหาแนวทางที่จะร่วมมือกันทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรแล้วก็การบินนะครับที่นิวซีแลนด์มีความเชี่ยวชาญแล้วก็รวมไปถึงด้านการท่องเที่ยวที่อยากจะให้มีการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์เพิ่มมากขึ้นครับทางนี้ครับไทยนิวซีแลนด์ครับได้ลงนาม MOU 2ฉบับด้วยกันนะครับยกระดับความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะความมั่นคงเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ในระดับประชาชนเดินหน้าสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในปี2569นะครับเราเป็นข้อดูเป็นข้อนะครับในข้อแรกในเรื่องของ MOU ก็คือเรื่องที่1คือความตกลงด้านการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยแมสซี่ประเทศนิวซีแลนด์ส่วน MOU ฉบับที่2ในนี้ในเรื่องนี้นะครับคือความตกลงทางด้านการจัดหาซ่อมแซมและการบำรุงรักษาระหว่างไทย Away Aviation นะครับแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็ NZ Skydrive นะครับของประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญทางด้านการบินคือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันในเรื่องนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของ MOU 2ฉบับนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับพี่ออฟก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้เน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญนะอยู่ประมาณ4เรื่องด้วยกันโดยเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์นะครับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางด้านยุทธศาสตร์ในปี2569หรือจะทำให้สำเร็จเนี่ยเร็วกว่าปีนั้นก็ได้ซึ่งก็จะตรงกับวาระครบรอบ70ปีด้วยครับซึ่งก็จะเป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันด้วยครับเพื่อเป็นการผลักดันความร่วมมือในทุกมิติและเป็นการบรรลุความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างเต็มศักยภาพด้วยครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือในด้านกลาโหมและความมั่นคงนะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องของสิ่งสำคัญเลยของประเทศไทยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยมีความมั่นคงประชาชนก็จะอยู่กันอย่างเป็นสุขนั่นเองโดยเฉพาะในเรื่องของความคืบหน้าของแผนความร่วมมือของทางทหารระหว่างประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์นะครับและการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันเพื่อที่จะมีการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติครับโดยเฉพาะการค้ามนุษย์และยาเสพติดครับรวมถึงความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วยแล้วก็เรื่องของการก่อการร้ายรวมถึงแนวคิดที่สุดโต่งของผู้ที่ก่อการร้ายด้วยครับส่วนประเด็นที่3นะครับที่สรุปจากทางท่านนายกนะครับก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจครับโดยที่ไทยและนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะมีการตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น3เท่าภายในปี2588ครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับความตกลงความการเป็นหุ้นส่วนนะครับทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นนะครับระหว่างประเทศไทยกับนิวซีแลนด์นั่นเองครับเดี๋ยวมาดูเรื่องสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนครับโดยมีคนไทยเนี่ยจำนวนหนึ่งที่อยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับก็ประมาณสัก 13,000 กว่าคนครับก็ถือได้ว่าเยอะอยู่นะแล้วก็
ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยก็เป็นอีก1จุดหมายปลายทางสำคัญทางด้านของการศึกษาที่คนไทยเนี่ยนิยมที่จะไปเรียนต่อกันที่นิวซีแลนด์มากๆเลยสำหรับในเรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะที่เขาได้มีการพูดคุยกันแล้วก็จะมีการในเรื่องของการอำนวยความสะดวกมากขึ้นในเรื่องของการตรวจลงตราก็คือการเดินทางเขาจะมีการตรวจวีซ่าอะไรพวกนี้นะฮะรวมถึงในเรื่องของการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างไทยนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์มาไทยโดยไม่ต้องไปบินต่อลงจากนู่นไปต่อที่นั่นที่นี่ไม่ต้องเลยอันนี้บินตรงเลยนะครับซึ่งเป้าหมายตรงนี้ครับอยากให้มีนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์เนี่ยมาที่ประเทศไทยเนี่ยสักประมาณ 100,000 คนอันนี้เป็นเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็ชาวไทยเนี่ยไปเยือนนิวซีแลนด์สัก 40,000 คนนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายภายในปี68นะสั้นๆในระยะสั้นเลยนะครับอยากดึงคนไปมาระหว่าง2ประเทศกันและนอกจากนี้ครับทั้ง2ฝ่ายก็จะแสวงหาความร่วมมือแล้วก็เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของกันและกันในด้านการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืนแล้วก็มีในเรื่องของตามรอยภาพยนตร์ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่ามันจะสร้างให้เกิดการท่องเที่ยวเห็นภาพยนตร์เรื่องนี้โอ้วิวสวยตามไปดูหน่อยเชื่อมโยงไปถึงซอฟต์พาวเวอร์ด้วยถูกต้องประเด็นนั้นเลยนะครับแล้วก็มีการหารือเพิ่มเติมในบทบาทในเรื่องของการส่งเสริมสันติภาพนะครับเสถียรภาพความยั่งยืนและความเจริญรุ่งเรืองในระดับภูมิภาคและนานาชาติโดยไทยนั้นครับยินดีต่อความตั้งใจของนิวซีแลนด์การที่จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับความร่วมมือทางด้านยุทธศาสตร์ของอาเซียนนิวซีแลนด์และก็ความตั้งใจของนิวซีแลนด์ในการผลักดันความสัมพันธ์อาเซียนนิวซีแลนด์ซึ่งตรงนี้ครับจะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านเลยซึ่งทั้งหมดนี้จะดำเนินการให้เกิดขึ้นภายในปี2568นี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องต่อไปกันบ้างนะพี่ออฟเป็นเรื่องเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานี่เองคือคักเลยไปไหนมาบ้างดีกว่าอามิ้นไปไหนมาบ้างไปทำบุญอย่างเดียวเลยกับครอบครัวแหมสายบุญนะสายมูไหมสายมูพี่มูเหมือนกันแต่พี่จะอยู่บ้านกินหมูกรอบกินหมูทอดอะไรพวกนั้นอันนั้นคนละมูอันนั้นหมูก็เรื่องนี้นะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ปลื้มใจนะว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนของนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับก็ถือได้ว่าประเทศไทยเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีเงินเนี่ยจากต่างประเทศหมุนเวียนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วท่านนายกเนี่ยก็เชื่อด้วยนะครับว่าในปี2567นี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยมากที่สุดด้วยนะครับโดยท่านนายกนายเศรษฐาทวีสินนะครับก็ได้เปิดเผยว่าสถิติการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยดีขึ้นเยอะมากครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจราจรท่านเนี่ยก็ได้ฝากขอบคุณไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับที่ได้ไปกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดช่วยดูแลพี่น้องประชาชนไม่ให้รถติดเนาะเนี่ยท่านก็ได้พูดถึงถนนพระราม2ด้วยถนนในตำนานใช่เพราะปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็แล้วแต่เส้นนั้นเนี่ยรถติดกันยาวมากแต่สงกรานต์ปีนี้ท่านบอกว่าไปสังเกตมาแล้วถนนพระราม2เนี่ยไม่มีรถติดเลยโอ้ทิศทางที่ดีครับใช่แล้วครับและนอกจากนี้นะครับท่านก็กล่าวถึงในเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับที่มีการตรวจสอบแล้วก็มีการตั้งด่านเนาะจับผู้ที่เมาแล้วขับแล้วก็ท่านเนี่ยก็คิดว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นการลดอุบัติเหตุไปด้วยส่วนสถิติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเท่าที่ติดตามข่าวนะครับแล้วก็ข้อมูลสถิติของทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.เองนะครับรวมถึงข้อมูลการท่องเที่ยวภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินรถไฟหรือว่าบขส.นะครับท่านก็สังเกตว่ามีผู้คนเนี่ยมาใช้บริการกันเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองหรือคนต่างประเทศเองก็ตามนะครับแล้วก็ในหลายๆจังหวัดเนี่ยก็มีจำนวนของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับท่านก็กล่าวว่าดีใจมากเลยนะครับที่อย่างน้อยๆเนี่ยไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงหรือว่าการทะเลาะวิวาทที่เป็นเรื่องใหญ่ๆที่เกิดการสูญเสียเยอะๆอันนี้ปีนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับปีใหม่ไทยนี้ด้วยครับแล้วก็ถือว่าวันมหาสงกรานต์ก็เป็นช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับก็จะมีเงินเนี่ยหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นด้วยเดี๋ยวมาดูในส่วนของการจัดการสนามบินและท่ารถกันบ้างที่ท่านนายกเนาะก่อนหน้านี้ท่านนายกก็ได้ลงพื้นที่ไปทำการตรวจสอบเนาะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับก็มีคนฝากถามนะครับถึงเรื่องของการจัดการสนามบินและท่ารถนั่นเองโดยท่านนายกเนี่ยก็ตอบประเด็นนี้นะครับว่า
ทิศทางเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพบตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยช่วงเทศกาลเนี่ย12ล้านคนแล้วก็ถือได้ว่าครับถือได้ว่าสถิติเนี่ยสูงกว่าปีที่แล้วถึง 140% เกินร้อยนะโอเคครับเกินร้อยอาจจะเป็นเพราะว่าปีที่แล้วอาจจะมีในเรื่องของโควิดอยู่ด้วยก็เลยอาจจะน้อยกว่าปีนี้เลยเต็มเหนียวเลยใช่แล้วครับซึ่งไอ้ 140% ที่ว่านี้นะครับก็ยังต่ำกว่าที่เคยทำสถิติสูงที่สุดมาแล้วแค่ 10% เท่านั้นเองและเชื่อว่าปีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยมากที่สุดนะครับแล้วก็เชื่อด้วยนะครับว่าทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.นะครับก็จะมีการปรับปรุงระบบมีการบริหารจัดการระบบหรือว่าบริการต่างๆนะครับทำให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยไม่ต้องรอนานแล้วครับแหมก็ถือว่าเป้าหมายที่ท่านนายกวางไว้รัฐบาลวางไว้ในเรื่องของการดึงเม็ดเงินเศรษฐกิจในช่วงมหาสงกรานต์ของเราครับประสบความสำเร็จนะพูดได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็น่าจะมีกิจกรรมอื่นๆอีกที่จะเกิดขึ้นตามมาปลายปีเนี้ยพี่ว่านะโอ้อาจจะอลังการนะเพราะว่าปีที่แล้วเมื่อต้นปีเนาะอลังการแล้วรอบนึงเดี๋ยวต้องติดตามดูนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในทุกระดับทุกพื้นที่จริงๆแล้วช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเราก็สังเกตนะท่านนายกคึกคักมากไปเล่นสงกรานต์สาดน้ำที่หัวหินไปฉีดน้ำด้วยขึ้นรถตุ๊กๆด้วยเขาเรียกว่ารถกระป๋อรถกระป๋อครับผมครับถัดไปดูเรื่องของโควต้าแรงงานครับซึ่งล่าสุดครับไทยก็มีการเจรจากับทางประเทศญี่ปุ่นนะครับที่อยากจะขอจัดโควต้าคนที่ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มเติมนะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับกระทรวงแรงงานก็เดินหน้าขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศครับโดยขอให้ทางการญี่ปุ่นเนี่ยส่งเสริมในการจ้างแรงงานไทยในญี่ปุ่นมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานทักษะสูงครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานฝีมือแรงงานทักษะเฉพาะแล้วก็ยืนยันนะครับว่าไทยนั้นจะเข้มงวดให้แรงงานไทยเดินทางไปทำงานประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะเตรียมความพร้อมให้มีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นสอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายจ้างด้วยซึ่งญี่ปุ่นครับก็ชมมาเหมือนกันนะว่าแรงงานไทยเนี่ยโอ้โหน่าพิจารณาแหละเพราะว่าขยันขันแข็งแล้วก็เก่งจริงใช่ถูกต้องครับซึ่งในส่วนของโควต้าการนำเข้าในรอบนี้ที่ทางญี่ปุ่นจะพิจารณานะก็จะมีในภาคของการท่องเที่ยวภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างงานบริบาลนะครับก็คืองานดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็โอซาก้าเอ็กโป2025นะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะนำระบบพัฒนาทักษะแรงงาน SDW เนี่ยมาแทนระบบผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคนะครับเพื่อยกระดับแรงงานไทยให้เป็นทักษะเฉพาะและก็สร้างรายได้เพิ่มให้กับแรงงานไทยด้วยซึ่งในการไปทำงานตรงนี้ครับก็จะมีที่พำนักนะครับแล้วก็รวมถึงทำงานในญี่ปุ่นได้สูงสุดใน5ปีคือไปรอบนึงเนี่ยอยู่ได้5ปีเลยนะครับผมอยู่ยาวแล้วก็สามารถเปลี่ยนในจ้างได้นะคือสมมุติเราไปอยู่กับคนเนี้ยปีนึงไม่โอเคอยากได้ค่าจ้างเพิ่มหรือได้ทักษะสกิลเราสูงแล้วเปลี่ยนได้เขาไม่ขึ้นเงินเดือนให้เราเปลี่ยนก็ได้ อะไรอย่างนั้นแต่ก็จะสามารถทำได้อยู่แค่5ปีโดยแรงงานไทยนะครับก็สามารถเลือกที่ทำงานกับนายจ้างที่อาจจะมีจ่ายให้ดีกว่าสวัสดิการดีกว่าก็เป็นสิทธิของเราที่จะเลือกได้นะครับซึ่งปัจจุบันครับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แรงงานไทยสนใจเดินทางไปทำงานมากที่สุดนะครับมีคนไทยฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคอยู่ทั้งหมดประมาณ 12,000 คนแล้วก็เป็นแรงงานทักษะเฉพาะอยู่ประมาณ 2,800 คนนะครับพี่เคยไปที่ชลบุรีศูนย์เขาเป็นศูนย์ภาคเนาะของภาคตะวันออกนะครับเขาก็มีอบรมภาษาซึ่งคนที่จะไปเนี่ยต่างประเทศจะไปทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะอบรมภาษาเลยนะเป็นหลายวันเหมือนกัน 3-4 วันเพื่อให้สื่อสารเป็นต้นมีสอบด้วยตอนนั้นพี่ไปทำรายงานพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับไปดูแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ้มันก็โอเคนะคือคุณไปเนี่ยคุณได้เงินได้ภาษาด้วยซึ่งมันจะต่อยอดในเรื่องอื่นๆตามมาในอนาคตด้วยถือว่าดีนะใครมีโอกาสลองดูครับติดต่อทางกระทรวงแรงงานได้หรือไปดูในเพจในเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานได้ครับครับตอนนี้เป็นเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศแล้ว อันนี้เป็นเรื่องของแรงงานในประเทศไทยเราบ้างซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าอตอนนี้เนี่ยเริ่มแล้วค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทใน10พื้นที่นำร่องที่จะเป็นธุรกิจโรงแรมนำร่องไปก่อนใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วครับใช้ได้แล้วใช่ไหมใช่แล้วครับ ตอนนี้เริ่มมีผลแล้วใน10พื้นที่นำร่องนะครับโดยท่านคารมพลพรกลางนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็ได้เปิดเผยตามมติของคณะกรรมการค่าจ้างครับก็ได้กำหนดให้ลูกจ้างที่ทำงานในประเภทกิจการโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานท่องเที่ยวที่พักเพื่อการท่องเที่ยวนะครับที่มีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปจะได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ400บาทนะครับใน10จังหวัด
10จังหวัดนี้เนี่ยมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังนะครับพื้นที่แรกก็คือกรุงเทพมหานครเฉพาะที่เขตปทุมวันและเขตวัฒนาเท่านั้นครับส่วนที่จังหวัดกระบี่เนี่ยก็เฉพาะเขตอบต.อ่าวนางส่วนที่ชลบุรีภาคตะวันออกบ้านเรานะก็เฉพาะที่เขตเมืองพัทยาครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับก็เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ประจวบคีรีขันธ์เฉพาะเขตเทศบาลหัวหินครับส่วนที่จังหวัดพังงาเองนะครับก็เฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคักชอบชื่อเทศบาลตำบลนี้จังเลยไปแล้วไปไหนไปตำบลคึกคักสนุกสนาน ครับแต่ที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ย จะพิเศษหน่อ ยังไงให้สิทธิ์ทั้งจังหวัดเลยโอ้โหสนานเลยทีนี้ยินดีด้วยนะครับ ส่วนที่จังหวัดระยองครับก็เฉพาะที่เขตตำบลเพที่จังหวัดสงขลาเองนะครับก็เฉพาะที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ส่วนที่สุดท้ายนะครับก็คือที่สุราษฎร์ธานีครับเฉพาะที่เขตเทศบาลนครเกาะสมุยนั่นเองอย่างจังระยองนี่ที่เพน่าจะรวมเกาะเสม็ดด้วยนะเพราะอยู่ในเขตตำบลเพใช่ถ้าอยู่ในพื้นที่นั้นก็คือได้รับหมดเลยครับท่านคารมนะครับก็ได้กล่าวต่ออีกครับว่าตั้งแต่เมื่อวันที่13เมษายน67เป็นต้นไปนะครับนายจ้างเนี่ยก็จะต้องจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำให้กับลูกจ้างนะครับที่มีการปรับแล้วก็คือ400บาทนั่นเองซึ่งถ้าหากว่านายจ้างเนี่ยไม่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้นะครับก็จะมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานของปี2541ด้วยซึ่งลูกจ้างนะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนไปได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานได้นั่นเองครับแล้วก็ท่านคารมเนี่ยก็ยังกล่าวต่ออีกนะครับว่าทางคณะกรรมการค่าจ้างครับก็ได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรมโดยพิจารณาบนพื้นฐานของความเสมอภาคครับแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือว่าลูกจ้างเองนะครับเพื่อที่จะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะประกอบธุรกิจและดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขครับซึ่งทางคณะกรรมการเองนะครับก็ได้มีการติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำนี้นะครับเพื่อนำไปสู่การพิจารณาและกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้างด้วยความรอบคอบต่อไปครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีเพราะว่าเขามีการพูดคุยกันไปก่อนแล้วนี่เนาะก็ไม่ใช่ว่าแบบรัฐบาลประกาศปุ๊บอย่างนั้นปั๊บเลยมันไม่ใช่คือมีการคุยมาก่อนหารือกันมาก่อนถือว่ามีความเหมาะสมแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งใน10พื้นที่เนี้ยก็เฮกันไปแล้วแหละส่วนในพื้นที่อื่นๆก็ใจเย็นๆนิดนึงเดี๋ยวมีมาใช่เดี๋ยวมีมาเป็นระลอกเป็นชุดๆไปนะครับผมต่อในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทครับมาย้ำกันอีกสักหน่อยซึ่งล่าสุดก็ชัดเจนไปเมื่อที่รัฐบาลกำหนดเมื่อประมาณก่อนสงกรานต์เนาะอันนี้ก็มีความชัดเจนแล้วนะครับท่านก็ถือว่าเนี่ยมาดูตามเงื่อนไขนี้นะครับย้ำกันอีกทีนึงนะครับว่าใครได้มั่งแน่นอนสำหรับคนไทยนะครับทั้งหมด50ล้านคนเนี่ยมีสิทธิ์แต่50ล้านคนนี้จะเป็นคนตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปนะครับใครอายุ16ปีนะครับสามารถใช้ดิจิตอลวอลเล็ตได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับในประเด็นนี้สำหรับเกณฑ์ที่จะดู16ปีขึ้นไปแล้วไม่ได้เนี่ยก็มีนะก็คือคนที่มีรายได้เนี่ยต่อปีเนี่ยประมาณ840,000บาทครับแต่เฉลี่ยแล้วเดือนละ 70,000 โอ้โหเยอะมากต้องเป็นผู้บริหารแล้วใช่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีเงินฝากในบัญชีเนี่ยประมาณ 500,000 ถึงไม่ต้องมี10บัญชีรวมกันยังไม่ถึง 10,000 เลยฮะนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าในประเด็นเงื่อนไขตรงนี้นะครับการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยจะใช้สอยได้ภายในพื้นที่878อำเภอโดยประมาณนะครับผมแล้วก็ซื้อของอะไรได้มั่งทุกร้านค้าเลยที่เป็นร้านค้าขนาดเล็กแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับอะไรซื้อไม่ได้บ้างแน่นอนสุราบุรีพวกออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะไม่สามารถที่จะไปจับจ่ายใช้สอยได้นะครับส่วนการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันอันนี้เป็นการที่รัฐบาลจะคิดค้นแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่ครับเดี๋ยวต้องติดตามรอก่อนรู้สึกจะเป็นซุปเปอร์แอปถามว่าทำไมไม่ใช้เป๋าตังค์มันต่างกันนะอย่างเป๋าตังค์เนี่ยวิธีการใช้คือเราต้องเติมเงินไปเราจะมีเงินเมื่อก่อนมีเงินให้เราครึ่งนึงเราจ่ายครึ่งนึงแต่เนี้ยมันเป็นเงินดิจิตอลเต็มๆเลยมันเลยต้องใช้แอปพลิเคชันใหม่ถ้าแอปพลิเคชันเดิมที่ผ่านมามันมีการโกงกันด้วยมีอะไรกันด้วยนะครับมันมีแบบอันนี้ได้แต่เขาต้องการใช่เพราะเขาต้องการที่จะกันนะครับซึ่งในขณะเดียวกันพวกร้านค้าก็ต้องรอเหมือนกันนะครับร้านค้าที่สนใจเดี๋ยวก็สมัครกับกระทรวงพาณิชย์ได้นะครับผมแล้วก็ร้านค้าจะมี2ลักษณะนะคร่าวๆเท่าที่พี่ไปฟังข้อมูลมานะก็คือเป็นร้านค้าเบื้องต้นอย่างพวกร้านขายลูกชิ้นทอดอะไรอย่างเงี้ยร้านขายอาจจะเป็นน้ำข้างทางอะไรเงี้ยขายโตเกียวขายขนมครกอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยพอสแกนไปแล้วเนี่ยไม่สามารถได้เงินสดได้นะบอกกันไปก่อนนะครับแต่คุณสามารถที่จะไปซื้อยี่ปั๊วต่อก็คือไปซื้อต้นทุนของที่คุณจะเอามาทำ คุณก็ได้ประหยัดไปด้วยได้ดีต้นด้วยได้ประหยัดไปด้วยแล้วก็สำหรับในส่วนของ
ร้านค้าที่เป็นต้นทางเนี่ยนะครับเป็นร้านค้าขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะก็อยู่ที่ว่าท่านจะใช้เป็นเงินสดไปซื้อของต่อเอามาลงทุนต่อหรือจะใช้ดิจิตอลก็ได้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีแหละนะครับเริ่มก็ไตรมาส3เตรียมลงทะเบียนนะครับกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนนะแล้วก็ตุลาพฤศจิกายนธันวาคมเนี่ยช่วงเนี้ยเดี๋ยวจะได้ใช้แน่นอนใช้ก่อนสิ้นปีอาจจะเอาไว้ฉลองปีใหม่เลยดีมากเลยวางแผนระยะยาวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับชัดเจนแล้วครับเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทครับอันนี้ก็รอแค่ว่าประชาชนกับร้านค้าเนาะรอแค่ว่าทางราชการเนี่ยเขาจะให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวไปดูข่าวดีอีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนนี้เนี่ยทางธนาคารออมสินครับก็ได้มีการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ 20,000 บาทครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการแก้หนี้นอกระบบของทางรัฐบาลครับโดยมีเงื่อนไขง่ายๆนิดเดียวเองอย่างเรื่องแรกนะครับวงเงินที่จะปล่อยให้กู้นะครับก็จะปล่อยให้ตามความจำเป็นและก็สูงสุดเนี่ยไม่เกินรายละ 20,000 บาทครับโดยดอกเบี้ยนะครับก็จะเป็นดอกเบี้ยคงที่ด้วยร้อยละ1ต่อเดือนเท่านั้นเองเดี๋ยวก่อนมิ้นร้อยละ1เหรอใช่ทำเป็นเล่นไหมถูกมากเพราะว่าเหมือนว่าจะเป็นการช่วยเหลือเนาะอย่างที่บอกไปว่าเป็นการช่วยเหลือแก้ไขหนี้นอกระบบของทางรัฐบาลนั่นเองครับครับส่วนเงื่อนไขต่อไปเนี่ยเขาก็ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยนาน6งวดเท่านั้นแล้วก็มีการผ่อนนานสูงสุดถึง36งวดเลยยาวๆกันไปเลยทีเดียวดอกเบี้ย6งวดสมมติว่าสำหรับผ่อน36งวดเขาคำนวณดอกเบี้ยไปแล้วแล้วก็ผ่อนแค่6งวดที่เหลือเงินต้นเท่าไหร่โอ้โหส่งนี่เดือนเท่าไหร่เนี่ยพี่ว่าเดือนเป็นหลักร้อยเองนะใช่แล้วก็ที่สำคัญนะประเด็นนี้ก็คือว่าการปล่อยสินเชื่อในลักษณะนี้นะครับครับไม่ต้องมีหลักประกันด้วยไม่ต้องมีคนค้ำดีมากดีเลยดีเลยครับดีเลยผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะไปสมัครได้แล้วนะครับวันนี้เลยตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะหมดเขตเนาะซึ่งที่ไปสมัครได้ก็คือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยก็จะต้องทำนิติกรรมหรือว่าสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2567นี้ด้วยนะครับส่วนเงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปสอบถามได้และถ้าเกิดว่าอยากทราบว่าและสอบถามได้ที่ไหนบ้างล่ะก็คือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วทั้งประเทศเลยหรือจะโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์022998000ครับก็อย่างที่บอกนะบางทีไม่ต้องกู้หรือ 20,000 ก็ได้ครับเอาที่จำเป็นนะดูแล้วเราผ่อนไหวก็เอาแค่สบายใจดีกว่าแต่ที่สำคัญก็อาจจะต้องเป็นลูกค้าเขาด้วยนะครับผมอันนี้ไปปรึกษาก่อนได้นะครับผมหาทางออกได้ในประเด็นนี้ในสุดท้ายในเรื่องของโรคหน้าร้อนกับเด็กซึ่งจริงๆเนี่ยในหน้าร้อนเนี่ยนอกจากเด็กผู้สูงอายุนี่ก็น่าระวังเหมือนกันนะครับแต่ประเด็นนี้เดี๋ยวเราพูดเรื่องเด็กกันก่อนนะครับโดยท่านรองที่ปรึกษากรมการแพทย์ครับนายแพทย์สการบุญนาคครับออกประกาศถึงสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับสามารถที่จะทำให้เชื้อโรคนั้นเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้ครับจะปะปนไปกับอะไรบ้างอาหารที่เรากินนี่แหละบางทีเราใช้มือหยิบมันก็มีเชื้อโรคติดมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเล่นสงกรานต์โดนน้ำจากตรงไหนบ้างก็ไม่รู้อาจจะติดตัวเรามาติดมือเรามานะครับแล้วก็น้ำดื่มด้วยอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องระมัดระวังในบุตรหลานนะครับในเรื่องของสุขภาพอนามัยและความสะอาดโดยเฉพาะเด็กเล็กๆ เนี่ยเพราะว่าภูมิต้านทานแน่นอนเขาน้อยกว่าวัยอย่างเรานะครับผมแล้วก็จะส่งผลให้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับหน้าร้อนโรคที่พบบ่อยมีอะไรบ้างนี่เลยครับท้องร่วงนะครับท้องร่วงนี่เป็นบ่อยกันมากนะครับอาจจะเกิดว่าไปทานอาหารที่มันเสียแล้วบางทีอาจทำไว้เนี่ยเอาไว้ให้อากาศร้อนๆเนี่ยโดยไม่ได้มีการดูแลที่ดีอาจจะทำให้อาหารเสียและเด็กไปกินไม่รู้เรื่องนะครับผมอันนี้ก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับซึ่งเบื้องต้นอาการก็คือจะถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งต่อวันหรือว่าถ่ายเป็นน้ำถ่ายมีมูกเลือดปนลักษณะอย่างเงี้ยถือว่าเข้าขั้นท้องร่วงแล้วนะครับผมแล้วก็เมื่อเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดตรงนี้ครับก็จะทำให้เสี่ยงถึงชีวิตได้ด้วยโรคที่2ครับโรคอาหารเป็นพิษอันนี้ก็จะเกิดจากเชื้อที่มาจากแบคทีเรียเชื้อราหรือสารเคมีที่ปนเปื้อนก็จะพบได้จากอาหารเหมือนกันนะครับอาการก็จะมีไข้ปวดท้องนะครับอาเจียนคลื่นไส้อุจจาระบ่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็โรคที่3โรคภูมิแพ้ผิวหนังในเด็กอันนี้ก็จะพบบ่อยช่วงหน้าร้อนอาการก็คือจะมีผิวหนังเนี่ยจะแห้งนะครับคันแล้วก็ไวต่อสารภายนอกที่มาสัมผัสผื่นก็จะขึ้นแบบเป็นๆหายๆป้องกันได้เหมือนกันนะครับก็คือสวมเสื้อผ้าที่เนื้อนุ่มใช้สบู่อ่อนๆอาจจะมีครีมบำรุงผิวสักเล็กน้อยนะครับเพื่อความชุ่มชื้นแล้วก็4ครับโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกเนี่ยครับไม่จริงๆไม่ใช่เฉพาะเด็กนะผู้ใหญ่ก็เป็นได้อย่างเราก็เป็นได้ผู้สูงอายุก็เป็นได้แต่ในเด็กนะครับแน่นอนก็คือเกิดร่างกายนั้นปรับสมดุลกับอุณหภูมิ
ในปกติในภาวะณปัจจุบันน่ะตอนนั้นน่ะไม่ได้เลยทำให้เป็นฮีทสโตรกอาการที่พบคือปวดศีรษะหน้ามืดเพ้อชักไม่รู้สึกตัวหายใจเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะตรงนี้อาจจะช็อกถึงเสียชีวิตได้เพราะว่าเด็กในภูมิต้านทานน้อยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ผู้ปกครองนะครับระมัดระวังในการดูแลน้องๆ นะครับทั้งเรื่องอาหารนะครับเรื่องการรับประทานการรักษาความสะอาดในร่างกายหลีกเลี่ยงการไปเดินตากแดดอยู่ในพื้นที่ร่มนะครับต้องระมัดระวังและให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจมากๆด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าเป็นไปได้นะดื่มน้ำแบบจิบๆอ่ะเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆมันจะช่วยได้เพราะว่าน้ำบางทีเราโดนแดดเนี่ยเหงื่อมันออกนะครับดื่มน้ำไปทดแทนมันก็พอช่วยได้ไปในระดับหนึ่งนะครับก็ฝากกันด้วยดูแลบุตรหลานกันนะครับในช่วงสงกรานต์นี้ครับให้ปลอดภัยจากหน้าร้อนครับวันนี้นะก็หมดเวลาครับคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับติดตามคนคุยข่าวสุดสัปดาห์ย้อนหลังนะครับได้3ช่องทางด้วยกันนะครับก็คือ Facebook YouTube TikTok คนคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับวันนี้ผมกับน้องมิ้นลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.